โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับเอ้ยแล้วนะครับก็กับ Kirby Nightmare in Dreamland พาร์ทที่4แล้วนะครับกับเมืองเกฟการ์เด้นนะครับโอเคก็ยืนรออยู่นานละโอเคไปเริ่มกันเลยครับก็โอ้ยโหเริ่มมาก็ร้อนแรงเลยทีเดียวคนที่ไม่ชอบสกิลไฟนะครับช็อตมันเลยโอ้โหโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะเกิดปกเกิดปกกำโทษวิ่งเอาอากาศเอาอากาศยูโฟยูโฟข้าคือเมกาแมนอ้าวเห็นมีอะไรเลยลูกก็เริ่มอุ้ยสกิลนี้กันไม่ค่อยเห็นเหมือนกันเฮ้ยจะไปดูดมันทำไมเนี่ยซัมปันทอมมันมาโรเลยจะไปดูดไอ้บล็อกข้างล่างทำไมเหมือนนี่บางทีก็ดูดไม่รู้เรื่องโอ้ยอยากได้ตัวนั้นอ่ะคุยได้แล้วอุ้ยมีตัวนอนหลับด้วยนะว่ะไอตัวข้างบนนี่ครับเอาเมาส์เมาส์เมาส์ไอเจ้านี่นะครับเป็นตัวที่โคตรของโคตรจะไร้สาระเลยนะถ้าเราไปดูดมันมาเนี่ยเดี๋ยวดูให้ดูละทีลูกบอลนี่ครับเปลี่ยนร่างเป็นลูกบอลได้ครับได้ปะเฟี้ยวอย่างนี้นี่เองเอาไอ้หำวงไปเลยจะรีวิวตัวสลิปปี้ให้ดูหน่อยถึงมันจะไม่ชื่อสลิปปี้แต่เรียกสลิปปี้นะครับ ก็เจ้าตัวหลับเนี่ยเป็นตัวที่โคตรไร้สาระเอ้าข้ามอีกแล้วโอ้มาย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 โอเคเดี๋ยวไว้เจอตัวหลับเนี่ยจะลองเล่นให้ดูนะครับคือไม่รู้มันสร้างมาเพื่ออะไรนะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนี่มีทางลับนะครับโอเคสังเกตจากในแมปเมื่อกี้จะมันจะเป็นรูปหลุมดำนะครับโอเคมีประตูลับได้มินิเกมบอมแรลลี่มาแล้วไป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 เนี่ยหลุมดำหลุมดำเห็นปะตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกบินมั่วเจอโอเคนี่สลิปปี้สลิปปี้ขออนุญาตเรียกว่าสลิปปี้แล้วกันนะมันติดปากละนี่ยิ่งแค่นี้คือพอดูดมันปั๊บแล้วเราก็จะเดินไม่ได้นะครับดูดมาเสร็จเราจะเดินไม่ได้แล้วก็หลับพอหลับเสร็จตื่นแล้วก็พลังหายไปเลยผมจำได้เลยนะจำได้แม่นเลยนะตอนเล่นครั้งแรกที่เจอไอ้ตัวนี้เนี่ยผมยอมทิ้งพลังของบอสนะครับเพื่อไปเก็บมันนะครับพอเก็บเสร็จเซอร์ไพรส์เลยนะผมแลลี่กันเถอะไทำไงหล่อเลยเวล่าเมื่อกี้ปิดไมค์นะครับปิดไมค์ปั๊บสมาธิมาทันทีด่านสองโอ้ไม่ไม่ไม่เฮ้ยด่านนี้อะไรเนี่ยสวยสวยชอบชอบสปาร์คสปาร์คทำไมตัวสีฟ้าเทลสีเขียวอีกนะI'm
แมปค่อนข้างงงเลยโอ้ยมีดำน้ำด้วยเว้ยระเบิดทำไมวะเนี่ยสึกต้องใช้ตัวไฟนะฮะแป๊บนั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 บมามาจบฟีน่ารักมากเลยดูดิปุ้งบนหัวแท้บางช่วงอาจจะมีการเร่งความเร็วนะครับอุ้ยหุ้ยนิดเดียวโอ้โหแบบนิดเดียวก็จะได้อัพแล้วนะมันเร็วกว่ามันเร็วกว่านะครับกดทันได้ไงวะเนี่ยนี่อะไรอ่ะอาลิ
งอ่ะโอ้ยโอ้โหมันเริ่มมามันจับเลยเว้ยโอ้ยเอาแล้วโอ้ยดาวดาวโอ้มาย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 เข้าไหมเข้าคาแล้วเนี่ยโอ้ยขาโอ้ยโดนเต่าทองกัดตายเป็นอะไรที่โคตรน่าอายเลยก็คือบอนซ่าโอ้ยต้องอาดโอ้ยแอะโอ้ยโอ้โหข้าคือบอนเทพซ่านะเว้ยฮ่า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 เฮ้ยเฮ้ยพระไม่ทันไม่ทันไม่ทันอะไรของมันวะเนี่ยทำก็เก่งละจีจีมาละต้องมีบอสแน่เลยตัวให้เลือกนี่แหน่อุ้ยช้างช้างน่ารักช้างพลังอะไรอ่ะโทรหรออ๋อเฮ้ยโทรกับแบ็กดรอปมันนี่เหมือนกันนี่แบ็กดรอปมันในนี่ใช่ป่ะมวยปั้มอันนี้อ๋อนี่ดูดแล้วเควี้ยงเฟี้ยวเฟี้ยวพลังโคตรดูดพลังโทนี่หายากด้วยเนี่ยโทI'm gonna go get some more.
าติเซลดาผู้ไม่กลัวใครมองไม่เห็นเลยอะเฮ้ยตรงนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเนี่ยเอาฟันให้มันนานหน่อยดิไล่โอ้ยมันไม่ดูดวะฮะไม่มีค้อนเราก็มีอันนี้มันต้องดันให้ถูกอะไม่งั้นเดี๋ยวอัพมันหายเกียดมากโคตรเกียดอีแม่งนี่เลยนะนะฮะเกียดมากเลยนะฮะหุ้ยเหลือแค่นี้จะรอดไหมเนี่ยข้าตกอยู่ในมือเอ้าหุ้ยหนึ่งนี่นะเหลือ1คุณพระโอ้โหบินตามมาทำไมเนี่ยบินซุปเปอร์แมนต้องเรียกพี่อ่ะไปเอาไปโอ้ยนิดเดียวโอ้ยเอ้ยไอ้ไรของมันวะเนี่ยโอ้ยมีรูอีกเฮ้ยมันดีที่มีรูเอาโอ้ยหำเนี่ยไม่ชอบไอ้บอสตัวนี้ก็เพราะนี้แหละเพราะมันต้องบินขึ้นเนี่ยกว่าจะขึ้นก็ตายพอดีมา5ทีเท่านั้นแหละโอ๊ยไอ้เหี้ยไอ้จ้าไอ้จ้าฮ่าบินอย่างเท่ๆก่อนผมคือซุปเปอร์แมนก็จบไปแล้วสำหรับเมืองที่4นะครับก็เมืองที่5ก็มีชื่อว่าโยเกิร์ตยาร์ดนะครับเป็นคล้ายหลุมศพโยเกิร์ตนะครับโอ้ยเฮ้ยอันนี้เมือง5เหรอรู้สึกมันจะมี7เมืองวะไม่รู้เหมือนกันโอเคก็ติดตามดูแล้วกันนะครับตอนแรกก็คิดจะมี6เมืองนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรจริงๆแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันพาร์ทที่5นะครับเพราะยังไงเอาใจช่วยด้วยนะครับเกมนี้มันยากมากยากตรงไหนโอเคบ๊ายบาย